ขอบคุณครับท่านประธานมนัสศักดิ์จะมาส่งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยห้องสดครับขอภาพนะครับผมขอหารือ2ประเด็นนะครับข้อ1ขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงคมนาคมช่วยเร่งเข้ามาดูแลและจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงถนนหนทางนะครับในซอยถนนสสําเร็จหมู่3ตําบลบ้านใหม่อําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีด้วยครับเนื่องจากสภาพถนนนั้นปัจจุบันเป็นถนนลูกรังนะครับซึ่งก็ยากในการสัญจรอยู่แล้วพอมีช่วงน้ำฝนนะครับตกลงมาก็ทำให้สภาพถนนนั้นไม่ต่างไปจากคลองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเคยมีการของงบประมาณความช่วยเหลือจากงบประมาณของจังหวัดนะครับไปหลายคราวแต่ติดปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่ของอำเภอไม่มีทีมงานในการออกแบบจึงออกใบปร.4ปร.5ไม่ได้จึงทำให้งบประมาณของจังหวัดนั้นตกลงที่ตำบลบ้านใหม่ไม่ได้นะครับจึงขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงคมนาคมผ่านทางหลวงชนบทให้ช่วยเข้ามาดำเนินการด้วยครับข้อ2นะครับเรื่องที่2ขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงผ่านกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยเร่งเพิ่มไฟส่องสว่างตรงถนนภายในซอย Factory 2ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีด้วยครับเพราะเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับซึ่งมาจากบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างภายในซอยซึ่งเป็นถนนเนินสูงนะครับประมาณ 50-60 เซนติเมตรและไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอประจวบกับไม่มีป้ายสัญญาณไฟนะครับทำให้รถจักรยานยนต์นะครับที่วิ่งผ่านไปมานะครับมองไม่เห็นนะครับจึงทำให้ล้มเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบอื่นๆช่วยเร่งดูแลด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ